ตอนนี้วินเซนต์กับทางซูบารูเขาได้เผชิญหน้ากับทางคัสสปนันงูหลามขนาดยักษ์ซึ่งสิ่งแรกที่ซูบารูคิดนะครับก็คือว่าเขาน่าจะทำการเชื่อมจิตกับทางเบียทริสเพื่อเบียทริสนั้นมาช่วยเขาแต่ตอนนี้ครับสัญญาณนั้นได้ขาดหายโดยที่วินเซนต์ในตอนแรกครับเขานั้นพยายามที่จะไม่ทำการโจมตีเนื่องจากว่าเขาต้องการทดสอบว่าแท้จริงแล้วซูบารุนั้นน่ะมีความสามารถอะไรเพราะซูบารุนั้นน่ะเป็นฮีโร่ในตำนานที่ว่ากันว่าสามารถสังหารบิชอปมหาบาปได้แต่ดูจากรูปการแล้ววินเซนต์นั้นคิดว่าซูบารุนั้นเหมือนกับคนโง่คนหนึ่งเสียมากกว่าซึ่งตอนนี้ครับซูบารุนั้นกำลังจะถูกงูหลามนั้นฉีกเป็นชิ้นๆวินเซนต์ไม่มีทางเลือกอื่นครับจึงจำเป็นที่ต้องพาซูบารุนั้นเข้ามาในผ้าคลุมของเขาซึ่งวินเซนต์นะครับได้บอกประมาณว่าถ้าเกิดว่าเขากั้นหายใจแล้วก็งูนั้นก็จะมองไม่เห็นเขาและซูบารุครับก็ได้ฉวยจังหวะนี้หาจุดอ่อนของศัตรูซึ่งหลังจากนั้นเองครับผมพอหาจุดอ่อนของศัตรูเสร็จแล้ววินเซนต์นะครับก็ได้ทำการถอนหายใจออกมาก่อนที่จะมอบแหวนอันหนึ่งครับให้แก่ซูบารุวินเซนต์ได้บอกว่าแหวนนี้นะครับถ้าเกิดว่าได้ขัดที่มันแล้วก็มันน่าจะปล่อยไฟหรือไม่ก็อะไรบางอย่างคล้ายๆกันออกมาก่อนที่วินเซนต์นะครับจะพุ่งเข้าไปแทงงูหลามซูบารุครับจึงได้ใช้เวทมนต์ชาแม็กปล่อยควันออกมาพร้อมกับขูดไปที่แหวนครับยิงไฟออกมาดูพอปล่อยไฟออกมาเสร็จนะครับก็ปรากฏว่ามันได้เกิดควันนั่นเองวินเซนต์ได้ช่วยจังหวะที่อยู่ในควันนี่ครับทำการพุ่งเข้าหางูหลามตัวนี้ในทันทีงูหลามครับเกิดอาการผิดปกติเนื่องจากว่าอวัยวะของมันนั้นได้รับความเสียหายแต่ว่ามันนั้นก็ยังมีประสาทสัมผัสอันแม่นยำมันนั้นสามารถตอบโต้วินเซนต์ได้แต่วินเซนต์นั้นก็สามารถหลบได้วินเซนต์ครับตีได้แทงงูยักษ์อีกครั้งหนึ่งแต่จังหวะนั้นเองครับก็ปรากฏว่าล้มเหลวการแทงของวินเซนต์นั้นไม่สามารถเจาะก่อศัตรูได้แล้วก็ปรากฏว่าตอนนี้ครับได้มีก้อนหินนั้นได้หล่นลงมาจากซึ่งก้อนหินเหล่านี้ครับก็ได้ถูกเหล่าชนเผ่านั้นน่ะขว้างลงมาตอนนี้ครับซูบารุก็ได้สังเกตเห็นจุดอ่อนแล้วว่าจุดอ่อนเพียงอย่างเดียวนะครับพวกเราสัตว์ประหลาดนั่นก็คือเขาของมันซึ่งงูตัวนี้เองนั้นก็มีเขาเช่นเดียวกันถ้าขอนะครับจะได้พูดแผนการกันแล้วก็ได้ดำเนินการซูบารุครับได้ใช้ควันอีกครั้งหนึ่งงูยักษ์นะครับจะได้พุ่งเป้าหมายไปที่ทางซูบารุนั่นเองซูบารุครับจะได้ทำการยิงไฟออกมาจากแหวนแม้ว่าไฟนี้จะไม่สามารถสร้างความเสียหายให้แก่งูยักษ์มากนะแต่ก็สามารถสร้างความรำคาญให้แก่มันได้มันนั้นจะได้ขยับศีรษะไปด้านข้างอย่างระมัดระวังแต่ในจังหวะนั้นเองครับซูบารุนั้นจะได้ทำการหยิบแส้ของเขาด้านออกมาแล้วก็พันไปที่หัวนะครับของทางงูยักษ์ซึ่งปฏิกิริยาการตอบโต้ของซูบารุนี่เองครับผมก็ได้รับเสียงเชียร์นะครับจากชนเผ่าที่อยู่ด้านบนด้วยแต่ในจังหวะนั้นเองครับผมงูยักษ์นะครับจะได้ลากร่างของซูบารุนั้นไปด้านบนและในขณะที่ซูบารุถูกลากไปด้านบนนี่เองครับผมซูบารุครับก็ได้ทำการปล่อยเปลวไฟออกมาทำการเผาทลายเบื้องล่างในทันทีมันนั้นถูกล้อมรอบด้วยเปลวไฟและความร้อนเอาย่อของงูยักษ์นั้นเริ่มสูญเสียความสามารถในการระบุตำแหน่งของศัตรูอย่างไรเสียก็ตามครับผมและในจังหวะนั้นเองครับผมงูยักษ์นะครับจะได้ทำการหลบหนีไปยังสถานที่ที่มีเปลวไฟน้อยกว่าซึ่งนี่ก็เป็นแผนนะครับที่ซูบารุนั้นวางไว้แล้วจังหวะนั้นเองครับผมวินเซนต์นะครับจะได้โผล่มาจากท้องฟ้าเวียงดาบแสงของเขานั้นใส่ที่เถาของงูยักษ์ตัดมันออกไป2ส่วนแล้วงูยักษ์นะครับก็สามารถสะบัดดาบของวินเซนต์หลุดไปได้แล้วก็ก่อนที่จะตวัดวินเซนต์นะครับออกไปซึ่งวินเซนต์นะครับได้ล้มลงไปนอนกองกับพื้นงูยักษ์นะครับได้อ้าปากที่เต็มไปด้วยเลือดเข้าหาวินเซนต์ซึ่งในจังหวะที่งูยักษ์นะครับกำลังจะงับไปที่วินเซนต์นี่เองก็ปรากฏว่าซูบารุนะครับจึงได้ตัดสินใจในการพูดประโยคต้องห้ามออกมานะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือวินเซนต์นั่นเองและการพูดประโยคต้องห้ามนี่เองครับผมก็ทำให้เวลารอบข้างนั้นหยุดลงซาเทล่านั้นได้ปรากฏตัวอีกครั้งพูดข้างหูของซูบารุแล้วบอกไปว่าฉันนั้นรักเธอทำให้กลิ่นตัวของซูบารุครับเริ่มแรงขึ้นมาในทันทีงูยักษ์นะครับจะได้เปลี่ยนเป้าหมายจากทางวินเซนต์นะครับมาที่ซูบารุอย่างรวดเร็วซึ่งตอนนี้ครับซูบารุครับจะได้พุ่งเข้าไปหาทางงูยักษ์อย่างรวดเร็วซูบารุครับได้ใช้แหวนที่วินเซนต์นั้นให้มาบวกเข้ากับแส้ของเขาครับปาแหวนไปที่หัวของงูยักษ์ในทันทีซึ่งแหวนนะครับก็ได้แตกออกระเบิดหัวของงูยักษ์ในทันทีแต่ซูบารุเองครับก็ได้รับผลกระทบนี้เช่นเดียวกันล่าของเขาได้ไม่เกรียมกิ้งลงไปกับพื้นซึ่งการกระทำครั้งนี้เองครับผมก็ทำให้ซูบารุนั้นบาดเจ็บสาหัสซูบารุนั้นก็จวนเจียนที่หมดสติวินเซนต์นะครับได้เข้ามาพยุงซูบารุเอาไว้และตะโกนปลุกซูบารุซูบารุนะครับก็จวนเจียนที่จะหมดสติอยู่แล้วเขานะครับได้พูดประโยคสุดท้ายออกมาประมาณว่าต้องช่วยเลมต้องช่วยเลมจากนั้นครับซูบารุนั้นก็ได้หมดสติไปซูบารุครับได้ตื่นขึ้นมาจากอาการโคม่าก็เพราะว่าตอนนี้ครับบนหัวของเขานะครับได้มีผ้าคลุมศีรษะซึ่งก็ได้มีเด็กผู้หญิงคนนึงนะครับอยู่ข้างๆซูบารุเธอครับคอยนำผ้าชุบน้ำให้แก่ซูบารุนั่นเองและซูบารุครับตอนนี้ก็พบว่ามือขวาของเขาได้ใช้งานได้แล้วโดยก่อนหน้านี้ครับหลังจากที่ซูบารุนั้นได้ทำการระเบิดงูยักษ์ไปแล้วก็ปรากฏว่าแรงระเบิดนะครับก็ทำให้มือของเขาหายไปด้วยแต่ว่ามือของเขานะครับก็ได้มีแขนสีดำอะไรบางอย่างงอออกมาและตอนนี้มือสีดำนั้นก็กลับกลายเป็นมือที่สะอาดใหม่เอี่ยมเหมือนเดิมจากนั้นวินเซนต์เองครับก็ได้เข้ามาแล้วก็ได้เห็นมือขวาของซูบารุครับที่กลับกลายเป็นปกติวินเซนต์นะครับจะได้พูดประมาณว่าพลังของบิชอปมหาบาปนั้นไม่มีผลกระทบด้านลบต่อซูบารุสินะและทันใดนั้นเองครับผมซูบารุครับจะได้คิดถึงเลมขึ้นมาเขานั้นพยายามที่จะลุกออกจากเตียงแต่เขานะครับก็ได้ถูกหยุดเอาไว้วินเซนต์นะครับได้บอกกับซูบารุว่าร่างกายของซูบารุนั้นใกล้จะตายแล้วแต่เขานั้นได้ช่วยเอาไว้และเขานั้นก็ได้ตระหนักถึงความปรารถนาของซูบารุหลังจากนั้นเองครับวินเซนต์นั้นจะได้ทำการเปิดเต็นท์ของซูบารุออกแล้วก็ปรากฏว่าตอนนี้ครับค่ายทหารของจักรวรรดินั้นก็ได้ถูกไฟไหม้และทหารของจักรวรรดินั้นก็ได้ถูกกวาดล้างไปหมดแล้วซูบารุครับตระหนักได้เลยว่าแต่ซูบารุครับไม่มีความสุขกับเรื่องนี้เลยมันนั้นจะทำให้ผู้คนจำนวนมากนั้นเสียชีวิตในสงครามแต่ในวันนี้ครับซูบารุนั้นไม่อยากจะเห็นวินเซนต์และซูบารุครับจะได้กล่าวอีกว่าเขานั้นไม่สามารถนำเลมนั้นออกมาจากการนองเลือดได้และตอนนี้เขานั้นก็ไม่อยากจะพูดคุยกับใครที่สวมหน้ากากวินเซนต์นะครับจะได้ทำการถอดหน้ากากของตัวเองออกมาเผยเห็นชายรูปงามที่อายุ25ปีดังนั้นเองครับผม
ชนเผ่านะครับจะได้พาเลมเข้ามาหาซูบารุเลมนะครับได้สะดุดล้มแล้วก็ได้ถามกับซูบารุว่าซูบารุนั้นไม่ได้รับบาดเจ็บตรงไหนไหมโดยที่เหตุการณ์ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเพราะว่าเนื่องจากว่าซูบารุครับสามารถเอาชนะงูยักษ์ได้ซูบารุนั้นจึงได้ทำการขออะไรบางอย่างนะครับกับชนเผ่าได้นั่นเองซึ่งสิ่งที่ซูบารุนะครับได้ขอกับชนเผ่านี้ก็คือการปกป้องเลมซูบารุครับได้พูดมาก่อนที่เขานั้นจะหมดสติไปนั่นเองครับผมและเลมนะครับก็เริ่มวิตกกังวลนะครับว่าขอบเขตอาการบาดเจ็บของซูบารุนั่นน่ะเกินกว่าที่สามารถรักษาหายขาดได้ซึ่งเลมครับก็ได้สงสัยว่าเหตุไฉนทำไมซูบารุนั้นจึงทำเช่นนี้โดยซูบารุครับก็ได้ตอบไปประมาณว่าขอแค่เธอนั้นน่ะมีความสุขเขานั้นก็พอใจแล้วซึ่งหลังจากที่ยินคำตอบของซูบารุนี่เองครับผมเลมครับจะได้ยื่นอ้อมแขนนะครับไปกอดที่ซูบารุซึ่งเลมนะครับพอยื่นอ้อมแขนไปกอดที่ซูบารุนี่เองซูบารุครับก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างนั่นก็คือเสียงเพลงนั่นเองมันเป็นเพลงนะครับของชนเผ่าที่ได้แสดงความเคารพต่อสหายซึ่งเพลงนะครับเป็นประมาณว่าปวดอย่าตายซึ่งเลมในขณะที่กอดซูบารุครับก็เริ่มที่จะอธิษฐานและหลังจากนั้นเองครับผมทางบิชอปมหาบาปลุยอาเนฟนั้นก็ได้วางมือครับไปที่ไหล่ของเลมและกระแสไออุ่นนะครับก็ได้ไหลตามมาไหลสู่เลมเข้าสู่ร่างกายของซูบารุและซูบารุครับก็ได้รู้สึกว่าตอนนี้ครับเอฟเฟกต์เวทมนต์อะไรบางอย่างกำลังไหลเข้ามาในร่างกายเขาและขอให้เลมนั้นอย่าปล่อยมือขอให้เขาได้ฟื้นพลังเลมนะครับจะได้พูดอีกว่าแม้ว่าเธอนั้นจะไม่รู้ว่าซูบารุนั้นเป็นใครแต่ถ้าหากว่าซูบารุนั้นตายแล้วก็ซูบารุนั้นก็จะไม่สามารถเห็นรอยยิ้มของเธอได้และหลังจากนั้นเองครับผมร่างกายของซูบารุนั้นจึงค่อยๆฟื้นตัวซึ่งหลายคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าวินเซนต์นั่นน่ะเป็นองค์จักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโวลาเคียไม่ใช่เหรอแล้วทำไมถึงได้นำกองทัพชนเผ่าซูดานั้นไปจัดการกับกองทัพจักรวรรดิของตัวเองซึ่งอธิบายง่ายๆนะครับก็คือว่าปัจจุบันนี้ครับวินเซนต์ได้ถูกยึดบัลลังก์นั่นเองเขานะครับได้ถูกแย่งชิงอำนาจโดยทางวินเซนต์นะครับต้องการให้ชนเผ่าซูดานะครับจัดการกับกองทัพจักรวรรดิที่อยู่ที่นี่เพื่อที่จะเป็นใบเบิกทางนะครับเป็นก้าวแรกที่ทำให้วินเซนต์นั้นสามารถยึดครองบัลลังก์ของเขากลับคืนมาอีกครั้งได้ซึ่งตอนนี้ครับเหล่าประชาชนนะครับก็ไม่รู้ว่าวินเซนต์นะครับได้ถูกยึดอำนาจไปแล้วโดยข้อมูลนี้ได้ถูกปกปิดโดยผู้มีอำนาจระดับสูงโดยประชาชนส่วนใหญ่นะครับก็คิดว่าไอ้กองทัพที่จะมาแก้แค้นชนเผ่าซูดาร์กนี้นั้นแท้จริงแล้วครับมาเพื่อที่จะจัดการชนเผ่าซูดาร์กแต่เป้าหมายที่แท้จริงของพวกเขานะครับก็คือการกำจัดวินเซนต์นั่นเองดังนั้นนะครับกองทัพจักรวรรดิจึงเป็นศัตรูกับวินเซนต์ในช่วงเวลานี้นะและตอนนี้ครับวินเซนต์กับทางซูบารุนะครับก็สามารถกำจัดงูยักษ์ได้แล้วซึ่งพวกเขาครับก็สามารถขอความปรารถนาอะไรก็ได้จากชนเผ่าได้นะโดยวินเซนต์นะครับก็ขอให้ชนเผ่านี้ครับมาร่วมกับเขาในการต่อสู้กับกองทัพจักรวรรดินั่นเองโดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้ได้เลยนะครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ